ป้าเด้อบัดนี้มากินข้าวลาบเนื้อไส้บีงัวแท้ๆลาบขมนะคะแล้วก็ไส้นี่ค่ะซุปเผ็ดเพิ่งหวานไส้ปลากระป๋องเนาะค่ะมีเท่านี้แล้วแนวกินไม่ง่ายหน่อยมากๆกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาลงใหม่ลงมือบ่ได้หายไปไสหรอกค่ะอยู่บ้านนี่ล่ะพี่น้องก็เรียกร้องถามเข้ามาคือบ่เห็นเฮ็ดหยังลงว่าซั่นเอ้าก็ทักคนเนาะเมียนบ้านเม็ดนั่นเฮ็ดนี่นะคะมันหยุดเธอก็กินของเก่าในตู้ก็บ่ได้อัพให้พี่น้องเบิ่งก้อยเนื้อขมๆอือลาบเนื้อขมๆอือผมดีมั่วแท้นะคะบริสุทธิ์อยู่นี่นะคะดีอยู่ในซื้อมาจากคลองเตยนะจ๊ะซุปเผ็ดผึ่งก็แซ่บใส่ลูกโดดลงไปสักหน่อยเก็บต้นไม้ถิ่มแล้วนะคะต้นกิสมาเริ่มจัดบ้านเขาสมหมดปกติแล้วนะคะจากนี้ไปมีเทศกาลยังบอกจะมีเทศกาลเป็นใครยังไม่สายนะคะเมื่อสากินไข่บางว่าเมื่อใดมันอยากพันในเบิ้งประเทศทิ้งอยู่
ลูกโดดจุดหมายที่ไม่เราจะไปนะคะเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายนะคะอีสานเท่ากับจะหลายจังหวัดอยู่นะคะที่แน่ๆกับศรีสะเกษก่อนนะคะมันไม่น้อยน้อยเดือนหนึ่งเนี่ยคือเด็กไปก้อนเนี่ยจะพยายามเก็บเกี่ยวเก็บไปเป็นองนะคะแต่ทั้งหมดทั้งนั้นก็อยู่ที่เงินนั่นนะคะเพราะว่าการเดินทางมันก็ต้องใช้เงินที่พักนะคะสำคัญคือที่พักการเดินทางกับการจะขับรถบนรถยนต์กับรถไฟเครื่องบินบนนั้นนะคะเพราะว่าจะไปแบบบ้านๆแต่ที่พักน่ะอาจจะบ้าบ้านน้ำหรอกค่ะเพราะว่าเมืองใดที่มันปลอดภัยก็เอาความปลอดภัยก่อนเพราะเป็นผู้หญิงนะคะเงินก็ตายที่ไม่มูไปนั่มถ้ามีเพื่อนร่วมทางต้องไปอีกแบบนึงอาจจะเข้าราวไปหลวงพระบางจากฝั่งของเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วเข้าราวฝั่งนั้นหรืออาจจะไปเข้าราวที่เวียงจันทร์ที่หนองคายเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกทีนึงจะแผนคร่าวๆประมาณนี้ส่วนเมืองริมทะเลเนี่ยพ่อใหญ่ไปนะคะแถวเมืองทะเลยังสิพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่เราจะสิไปนะคะพ่อใหญ่สิด้วยแถวๆข้างบริษัทภาคอีสานก็ตั้งลาวก่อนถ้ามีเวลาพ่อกับอยากไปพม่าลงมาเงินสวยบอเงินสวยพ่อบอนะคะการเดินทางครั้งนี้ใช้งบส่วนตัวนะคะนักพี่น้องที่อยู่เชียงรายนะคะจังหวัดว่าที่ใดพักสะอาดปลอดภัยถูกสะดวกบอกเมียหน่อยเด้อส่วนที่เชียงของคงจะพักที่เกสต์เฮาส์หรือซื้อโรงแรมอยู่ก่อนนะคะเพราะว่าเช็คราคาโรงแรมอยู่ตอนนี้ถ้าอยากเตรียมพักโรงแรมก็เป็นอีกแบบนึงพักเกสต์เฮาส์ก็เป็นอีกแบบนึงถ้าอยากพักเกสต์เฮาส์นี่ก็ต้องพักที่เราเชื่อใจได้อะเนาะเขามั่นใจได้แล้วความปลอดภัยของเฮาส์อะเขาเป็นผู้หญิงมันแบบ
บริเวณเชียงของเนี่ยน้ำชามันเยอะไปหน่อยเสิร์ฟแต่จะแวะกลับไปบ้านมิสเตอร์ฮอสเซียอยู่นะคะเขาไปทักทายเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเป็นไอดอลของมิ้นหน่อยนะคะเป็นผู้ชายคนแรกที่จุดความฝันให้เลยจากนั้นก็คงเตือนไปก็มีรูปมงคลบวรแหละที่จะไปทักทายนะคะครอบครัวของมิสเตอร์ฮอสเซียดำเนินคงจะยุ่งเรื่องของอยู่สองสามมือคิดว่าเพราะว่าอยากเก็บเกี่ยวแหล่งท่องเที่ยวบริเวณนั้นให้นะคะเพราะว่าเท่าที่เสิร์ฟเบิ้งมันมีหลากหลายธรรมชาติแล้วก็จากเชียงของไปเชียงแสนทางเมืองท่องข้าม60กิโลเมืองกันนั้นไม่รู้ค่ะว่าจะมีคนลมทางบ่ถ้ามีคนลมทางมันก็มีคนหารกันเนาะระวังถ้าหากว่าถ้าจะเป็นตามแรงท่องเที่ยวเนี่ยดีที่สุดคือขโมยรถมันบ่ได้ทางนั้นถ้าจะเมารถข้างบนจักกูได้จงนั้นข้างบนได้ชนิดข้างบนเชื่อใจนะคะก็ยังบ่รู้ว่าเฮ็ดจังได๋ยังบ่มีข้อมูลตรงนั้นถ้าจังได๋ก็คงถ้าบ่นั้นก็คงโรงแรมเขาคงมีบริการรถเซานะคะเบื้องก่อนค่ะถ้ามันแพงเขาก็ไปบ่ไหวเนาะไปจะตามร้อยเขาจังไงกันพี่เอ๋อตามร้อยมิสเตอร์ฮอสเซียนะคะในเชียงของเท่าที่เห็นนี่กับมิลานร้านกาแฟที่เพิ่นกินที่เพิ่นมักเป็นนายในเมืองเชียงของไม่น้อยเพิ่นว่ามันอยู่ตรงข้ามกับร้านตรงข้ามกับเซเว่นอันที่สองซั่นสิตามไปมันสิจำได้ว่าบ่ฮอดมื้อนั้นแหละตามรอยมิสเตอร์ฮอสเซียนิดหน่อยนะคะที่เชียงของก็ว่าเพิ่นเป็นไอดอลของเมียน้อยเนาะค่ะจังได๋ก็ต้องไปถึงบ้านเพิ่นจังได๋ค่ะถ้าไปถึงที่แล้วฮะเพิ่นจะเจอเพิ่นบ่อันนี้บ่แน่ใจเพราะว่าเป็นช่วงที่เพิ่นต้องออกถ่ายคลิปถ่ายทำคลิปคือกันดีมากนะคะแล้วว่ากันต่อถ้าขึ้นได้ยังไงก็สิบอกให้ฟังมาท่านได้แล้วก็ใจจ้ารักมาจุ๊บๆ